โรงพยาบาลศรีธัญญานะครับปัจจุบันมีอายุ78ปีพอพูดถึงโรงพยาบาลศรีธัญญานึกออกปั๊บเลยว่าอ๋อเกี่ยวกับโรคทางจิตเวชแต่ว่าปัจจุบันกับสมัยก่อนมีความแตกต่างกันพอสมควรเพราะรู้ว่าโรคหูแว่วภาพหลอนเนี่ยเป็นแค่ส่วนเล็กๆส่วนหนึ่งของกลุ่มโรคทางจิตเวชทั้งหมดที่ไม่ถึงเป็นโรคเนี่ยอาจจะเป็นการทำสิทธิ์บำบัดในกรณีที่จำเป็นต้องทานยาเนี่ยยาก็จะปลอดภัยมากแล้วก็มีให้เลือกเพียงพอที่ทำให้คุณสามารถหายเราจะเริ่มดูตั้งแต่ผู้ป่วยเข้ามารับการรักษามีการประเมินในรายบุคคลให้เหมาะสมตรงนี้เนี่ยกิจกรรมมีหลากหลายมากทั้งการฝึกอาชีพฝึกการเข้าสังคมฝึกความสามารถในการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นตรงนี้โรงพยาบาลมูลนิธิก็จะนำเงินจากการบริจาคญาติผู้ป่วยผู้มีจิตศรัทธารวมถึงบุคลากรในโรงพยาบาลเองเนี่ยร่วมกันบริจาคมาดูแลไม่ค่าใช้จ่ายต่างๆเหล่านี้ทุกบาททุกสตางค์ให้กับผู้ป่วยเพื่อให้ผู้ป่วยกลับคืนสู่สภาวะปกติโรงพยาบาลศรีธัญญาไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดปัจจุบันคนรุ่นใหม่พอพูดถึงโรคจิตเวชก็คงจะไม่ได้กลัวเหมือนสมัยก่อนอีกต่อไปบางครั้งคุณไม่จำเป็นต้องมีอาการมากเรียกว่าบ้าก็ได้ก็มาโรงพยาบาลได้เพราะว่าเราทุกคนนั้นเนี่ยสุขภาพจิตมีผลต่อเราทุกคนและหมอคิดว่าสุขภาพจิตที่ดีเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ทุกคนในสังคมเนี่ยควรจะได้รับดังนั้นเวลาที่ใครอยากจะมาปรึกษาหรือความช่วยเหลือเนี่ยไม่ว่าคุณจะป่วยหรือไม่ป่วยโรงพยาบาลศรีธัญญาเนี่ยยินดีที่จะช่วยเหลือคุณและพร้อมเป็นเพื่อนคุณในการที่จะผ่าวิกฤตหรือปัญหาในชีวิตของคุณไปพร้อมกัน